ครัวมรกตนะครับมันจะพาทุกคนนะครับมากินกุ้งทอดกระเทียมแบบฟินๆเลยเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเขาเลยตกลงกุ้งกระเทียมกี่ตัวครับ2ค่ะทาน3คนเหรอแยกกันนะใช่แยกหนึบมากสีคืออวดมากจริงเจ้าดูดิสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะคลิปนี้นะครับมันจะพาทุกคนนะครับมากินกุ้งทอดกระเทียมแบบฟินๆเลยคือเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเขาเลยซึ่งร้านเขาอ่ะเปิดมาแล้ว120ปีนะครับทุกคนคือเยอะมากนะฮะตัวเลขนี้คือต่อกันมา4รุ่นแล้วแล้วร้านเขานะฮะชื่อว่าครัวมรกตนะครับอยู่ตรงธัญบุรีคลอง6นั่นเองนะครับทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วตามบอทมาเลยครับมาที่นี่ต้องทานอะไรครับมีหลายอย่างกุ้งทอดกระเทียมดังที่สุดแล้วใช่ไหมฮะแต่เห็นบอกว่ากุ้งทอดกระเทียมก็คือต้องจองก่อนถูกไหมครับเพราะว่ากุ้งมันจะมีมากไม่มีมากแล้วก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับตามน้ำหนักเขาหาได้ถ้าได้มากมันก็จะถูกถ้าเขาได้น้อยก็จะมาคิดค่าน้ำมันจากเราไม่อยู่ตายเลยจะนั่งก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันดีกว่าครับมาเอาเป็นกุ้งทอดกระเทียมครับผมวันนี้เป็นโลเป็นยังไงนะครับเดินกุ้งกระเทียมก็เป็นตัวตัวละ600บาทแล้วก็ต้นมันปลากายนะครับต้นมันปลากายได้ครับมีต้มยำปลาช่อนต้มยำปลากระพงแล้วมีต้มยำกุ้งแล้วก็มีปลาอินทรีก็ได้ปลาอินทรีก็ฉูฉี่ได้แต่ปลาอินทรีเราไม่มีทุกวันแล้วก็เห็นมีหมูแดงมาเอาไหมฮะเอาไหมฮะหมูแดงก็คือหั่นปกติแล้วก็มาทานที่ร้านอ๋อแล้วเอาหมูแดงด้วยได้ครับอันนี้กี่อย่างนะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างครับพอแล้วดีกว่าตกลงกุ้งกระเทียมกี่ตัวครับเอาสองหรือสามสองค่ะทานสามคนเหรอแยกกันนะใช่แยกจะแยกกันนะได้ครับกุ้งชีปลากระพงมาไม่ให้กุ้งชีปลาเราให้ปลาไม่ให้กุ้งชีได้ครับจัดไปเลยครับไม่ค่อยมีอ่ะอ๋อไม่ค่อยมีขายทั่วไปนะอ๋อได้เลยครับได้งั้นจัดไปเลยครับร้านเขาเหมือนขายแบบเกี่ยวกับแบบอาหารทะเลใช่ครับกุ้งปลาอะไรพวกเนี้ยเน้นปลาที่ร้านเน้นปลาที่ร้านเน้นปลาอาหารจะช้านิดนึงนะครับได้เลยได้เลยครับที่นี่ที่ร้านเขาเคลียร์เขาจะบอกว่าแบบต้องรอหน่อยนะอาหารจะทำนานหน่อยอ่าโอ้อันนี้ไซส์น้ำหนักเท่าไหร่คะ4ตัวโลกว่า4ตัวโลกว่าเป็นบางวันถ้าช่วงนี้จะทานอย่างเงี้ยดีเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะไม่มีกล้ามเท่าไหร่ที่ร้านก็คือเน้นเป็นพวกอาหารทะเลปลากุ้งทุกกุ้งเนี่ยกุ้งแม่น้ำจะไม่มีทุกวันอ๋อแล้วอย่างงี้ถ้าสมมติใครที่แบบอยากมาทานอะไรเงี้ยต้องโทรล่วงหน้าครับโทรมาจองก่อนใช่มั้ยครับไม่มีจองไม่มีจองถามว่ามีอะไรบ้างถามว่ามีอะไรบ้างถ้าจะไปออกรีวิวเนี่ยผมขอร้องอย่างนึงต้องบอกลูกค้าว่าต้องรออาหารทุกอย่างต้องรอหมดเขาทำใหม่หมดไม่ได้ทำใหม่ด้วยสดต้องใจเย็นถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำก็ทานหน้าหนาวเนี่ยอร่อยสุดถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นหน้าร้อนมันก็จะผอมโอ้ยเรามาถูกช่วงเลยนะฮะแต่ถ้าช่วงนี้เป็นปลาช่อนคลองเนี่ยมันก็จะน้อยปัญหายากหน่อยช่วงจะทานไข่ปลาช่อนก็ต้องมาเมษาถึงกรกฎาคมมันเป็นจังหวะที่ร้านก็คือเมนูตามฤดูอย่างนี้เลยใช่ครับไข่ที่มาชิมนะหรือว่ามากินตามเราแล้วก็บางอย่างก็อาจจะไม่มีอย่างชูชีอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีใช่ก็เรียกว่าแรนดอมได้เลยรีวิวกันได้ว่าเฮ้ยมากินหน้านี้นะแบบเราได้กินเมนูนี้นะอะไรเงี้ยโอเคจะปวดแขนแล้วเนี่ยถ้ามังก็ตามได้อยู่คนเดียวคนอื่นตามไม่ได้น้ำหนักไม่เท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมครับแขนก็ไปไม่ได้อาหารนี้เราทำปี28ที่เป็นอาหารรุ่นนี้นะปี28แต่ถ้าร้านนี่เปิดจริงๆก็สมัยรุ่นนามานี่เราเป็นรุ่นที่4แล้วรุ่นที่4อ่ะครับแต่ก่อนหน้านั้นคือเปิดเป็นร้านเปิดเป็นร้านข้าวแกงข้าวแกงเป็นหม้อแล้วก็มีก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวหลายๆอย่างครับอ๋อครับพอๆกับอายุผมที่บ้านใช้อาหารธรรมชาติทุกอย่างครับสบายมานานไม่ใช้ว
มาเลยที่บอลสั่งมานะฮะทุกคนมี1 2 3 4 5อย่างนะครับอันนี้เป็นกุ้งทอดกระเทียมนะที่บอกอันนี้ก็เป็นน้ำหนักตอนนี้นะครับก็ตัวละ600บาทนะครับอันนี้คือไฮไลท์แน่ๆแล้วก็ต้มยำกุ้งนะครับให้เห็ดมาแบบจุกมากดูดิเครื่องแน่นมากดูชูชีปลาอินทรีปลาอินทรีแล้วก็อันนี้เป็นทอดมันปลาฉลามแล้วก็อันนี้เป็นหมูแดงที่คุณน้าแนะนำมานะครับเขาบอกว่าย่างด้วยเตาถ่านแล้วเมื่อกี้เหมือนแบบเห็นดูโต๊ะสั่นเลยที่เขาบอกเมื่อวานเขียวหวานปลากายเดี๋ยวเราเริ่มจากทอดมันปลาฉลามก่อนแล้วนะทุกคนดูจากรูปทรงแล้วมันจะน่าจะแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะหนึบมากเคล็ดลับก็คืออะไรวะไปดูมาฮะเมื่อกี้เขาเรียกเข้าไปช่วยให้เข้าไปช่วยทำเลยเหรอเกือบช่วยทำแล้วเขาทำตัวทอดมันทีละจานสมมติจานเนี้ย7ชิ้น8ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็ทำใหม่เลยถ้าอยากกินของอร่อยต้องรอหน่อยแต่ที่จริงเรารอก็ไม่นานมากนะเอาจริงแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำแต่ทอดมันอร่อยจริงทุกคนแบบหนึบมากเนื้อดีรสชาติคือแบบถูกต้องอ่ะหอมใบมะกรูดปะใช่ครับคนทำจริงอ่ะคือเฮียคนที่มาเอาออเดอร์ที่มาถามเราใช่ใช่ทำเองเลยทำเองคนเดียวเขาถึงบอกว่ามันนานเพราะว่าเขาอ่ะทำเองคนเดียวเอาออเดอร์อีกอ่ะใช่อย่างกระทงกระเทียมไปเนี้ยเจียวใหม่หมดเลยนี่ก็ทำใหม่อ่ะไม่อันนี้มีอยู่แล้วก็มาลาดมาลองชิมต้มยำว่าจะแซ่บขนาดไหนพี่บอลแอบไปสั่งให้เป็นเผ็ดน้อยเฮียบอกว่าร้านผมเผ็ดมากนะเอาเผ็ดไหมเนี่ยไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้เอากลางๆเนาะครับนี่เผ็ดน้อยเหรอเผ็ดจริงพี่ถิ่งกินไม่ได้ใช่เพราะมีเผ็ดพี่บอลก็กินไม่ได้โอเคแพ้เผ็ดอร่อยมากรสชาติเผ็ดจัดจ้านมาชิมอันนี้หน่อยชอบตรงเนี้ยหัวแย่แล้วแย่แล้วนี่หัวจะอร่อยทุกอย่างได้หมูแดงเนื้อจะแห้งไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นแต่ว่าที่เด็ดเลยอ่ะตัวน้ำจิ้มน้ำอร่อยมากน้ำราดน้ำราดน้ำราดไม่รู้ผสมอะไรเลยอ่ะมีความเปรี้ยวๆหอมไม่ไหม้น้ำอมย่างหมูวะไม่รู้อ่ะดมดูดิให้ดมมาถึงเมนูปลานะทุกคนเดี๋ยวลองค่อยๆชิมทีละอย่างเนาะมาปลาอินทรีนะครับนี่สีคือโคตรมากจริงแบบเมื่อกี้มานั่งเมาอยู่ตอนพี่เข้าไปถ่ายเขาบอกว่ารู้จักปลาแดงไหมปลาเงินนี่ก็งงรู้จักแต่ปลาต้องกบปลาต้องกบยอเนี่ยบอกปีนี้หรืออะไรแค่กินแค่ครั้งเดียวเองอะบอกว่าอร่อยมากปลาแก้มสีแดงสีเงินบ้างใครมาก็ได้กินเมนูที่แบบแตกต่างกันไปนะครับปลานี้เดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูพริกแกงอร่อยมากทำโทษตอนแรกก็จะไม่สั่งแล้วพี่บอกแล้วต้องสั่งดีเนื้อปลาอินทรีแน่นมากสดมากรู้เลยเมนูนี้ใช่ไหมจะเบสนะยังยังหน้าอยู่นี่มาถึงเมนูไฮไลท์นะฮะกุ้งกระเทียมนะครับผมตัวไหนดีอ่ะตัวหน้าดูใหญ่ดีนะหนักอึ้ง4ตัวโลอ่ะ4ตัวโลกว่าด้วย4ตัวโลอ่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะฮะทุกคนไม่ไหวละไปไหลขลักแล้วก็มาทะลักเลยตายดินี่ก็ตายแล้วเนี่ยเห็นแค่นี้โอ้โหเจ้าดูดิใครไม่กินหัวกุ้งนะเมื่อกี้เอ้าไม่กินเหรอไม่กินพี่เอ้าเสร็จจอนี่อุ้ยมาขอแบบซวบเลยละกันแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มนะครับไม่ต้องแล้วน้ำจิ้มมันจริงเนี่ยน้ำจิ้มแล้วเอ็นปากเอ็นคำOh my god ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วเด้งมากเด้งแบบโห
เด้งจนงงว่าแบบนี่คือเนื้อกุ้งเด้งแบบสู้ปั่นสุดสุดสุดแบบสุดในชีวิตเลยหรือเปล่าที่เคยกินมาโหแล้วแบบมันกุ้งคือหวานฉ่ำมากเฮียแกบอกว่าวัตถุดิบเขาอะสดมากธรรมชาติไม่ได้เป็นแบบเลี้ยงจริงเพราะฉะนั้นมันจะแบบวันนี้มีพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเงี้ยมีบ้านดึงมากดึงมากแต่มันกุ้งอ่ะกินขาดสุดๆมันหายไปอ่ะเนาะไม่ไรเราเติมซอสก่อนเจ้าโดนแซวเลยอ่ะทุกคนกินอร่อยไปหน่อย10นิ้วก็คือเลอะหมดนะฮะนี่มันต้องกินอย่างนี้จริงๆอยากจะให้มาลองกันนะเอาจริงกุ้งทั้งตัวนี่ก็อิ่มแล้วนะแต่ว่าเราไม่ย่อท้อครับเดี๋ยวเราจะกินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราปิดแบบฟินาเล่ไปแล้วให้พี่บอลกับพี่ทิงลองชิมกันดูครับหน้าแย่เลยไม่ใช่อาหารไม่อร่อยนะอร่อยมากแต่ว่าจุกเลยเจอกุ้งเข้าไป1ตัวนะฮะเต็มอ่ะแล้วเมื่อกี้แบบกินเพิ่มไปอีกร้านนี้ก็คือแบบตอบโจทย์สำหรับแบบแฟมิลี่สุดๆเลยหรือแบบเพื่อนกันแบบมากันเยอะๆแบบได้กินหลายๆเมนูนะบอลว่าแชร์กันนะแบบโอเคเลยแล้วรสชาติเขาจัดแล้วก็ที่สำคัญวัตถุดิบคือดีมากๆสำหรับใครนะครับที่สนใจมากินครัวมรกตนะครับเขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็แนะนำนะครับให้โทรมาเช็คก่อนว่าวันนี้มีวัตถุดิบไหมของหมดไหมมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าของแต่ละอันก็คือตามฤดูกาลเลยครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปหรือว่าอาหารอร่อยๆแบบนี้อีกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย